10ปีแล้วค่ะไวมากเลยหนูว่าได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้เป็นครั้งที่2แล้วก็หวังว่าจะได้กลับมาร่วมอีกหลายๆรอบนะคะเพราะว่าเป็นงานที่ดีมากๆเลยแล้วเราก็จะแบบเป็นงานประกาศรางวัลที่อยู่กับเรามานานเนาะแล้วก็ได้มาเจอพี่ๆศิลปินที่เราชื่นชอบด้วยค่ะHappy birthday to you ภาพเห็นไหมล่ะหนูแต่งตัวสวยมากเห็นล่ะมันลุกตลกแล้วไม่ใช่คนตลกค่ะยังจำวันแรกที่เรามาได้วันนั้นจำได้เป็นหัวหย่อยมาใช่กับเพลงซิงเกิลแรกเลยค่ะตอนนั้นเพลงกำลังปังเลยนะกำลังมาเลยค่ะต่างมาจากวันนั้นแล้ววันนี้ความรู้สึกมันต่างมาจากวันนั้นแล้ววันนี้จริงๆก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมค่ะเพราะว่ามันก็เราได้มาเจอกับศิลปินที่เราชอบอ่ะหนูก็ตื่นเต้นได้มาเจอพี่ๆด้วยสื่อมวลชนแต่ตอนนี้เราปังระดับโลกแล้วนะแม่ก็เกินมาไม่ถึงขนาดนั้นขอบคุณกลับมาเมืองไทยนานนะคะกลับมาได้ประมาณอาทิตย์นึงแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะคือความรู้สึกมะม่วงเดี๋ยวมะม่วงกับดังทานทุกวันเลยค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าบ้านหนูมีต้นมะม่วงอยู่ข้างหน้าบ้านหนูน้องก็เลยทานทุกวันเลยค่ะเป็นปกติแล้วขอบคุณมากนะคะสวัสดีจ้าแม่ได้ยินนะไปต่อหนึ่งสาวตั้งแต่เวลาเขามาหลายรอบค่ะก็จริงขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะไม่คิดว่าจะได้รับการให้ความสนใจขนาดนี้นะคะก็ทุกคนทานข้าวเหนียวมะม่วงดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วคิดยังไงตอนเอาข้าวเหนียวมะม่วงไปโชว์บนเวทีเราข้าวเหนียวคอนเทนต์นี้เราคิดได้ยังไงมันจริงๆหนูรู้สึกว่าหนูแค่อยากทำอะไรแต่ว่ากวนๆปั่นๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วรู้สึกว่าความเป็นมะม่วงกับข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยมันค่อนข้างเป็นหนูมากๆเลยแล้วถ้าได้ไปกินบนเวทีก็คงจะเป็นหนูมากๆขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยก็คิดแค่ว่าอยากจะกินเพราะนั้นไม่ได้คิดเลยว่ามันจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ขนาดใช่ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นค่ะแต่ว่าอยากทำแล้วก็โชว์ทั้งโชว์เนี่ยคือรอซีนนี้เดียวเพราะหิวเพราะว่าหนูแบบว่าพยายามแบบว่าขมแหมวขณะร้องเพลงว่าเราก็จะได้ทานอะไรสักทีอะไรเตรียมไปยังไงอ่ะเตรียมไปยังไงหนูเตรียมไปยังไงจริงๆมีพี่สเตจคนนึงค่ะเขามีภรรยาเป็นคนไทยแล้วเขาทำข้าวเหนียวมะม่วงเป็นที่นี่ที่นู่นข้าวเหนียวมะม่วงหาได้ง่ายมากเลยนะคะแบบว่าเขาชอบทานกันอยู่แล้วด้วยค่ะคนบอกว่ามิลลิสร้างมูลค่าให้กับมะม่วงได้อย่างมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าน่าก็เขินเลยอ่ะหนูเขินเลยอ่ะไม่ขอบคุณค่ะเป็นไงบ้างที่เหมือนแบบสร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าดีขึ้นแถวยาวจริงๆเหรอคะหนูรู้ว่าเขาแกล้งเล่นนะเนี่ยไม่พวกพี่ยังกินนี่เหรอคะพวกยังแบบเป็นเมนลีค่ะก็ดีใจค่ะดีใจค่ะก็ขอบคุณที่ทุกคนแบบว่าชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าน้ำตาลท่านจะขึ้นกันเยอะแล้ววันที่สองจะเป็นเพลงที่สองเพลงที่สองอันนั้นเป็นเพลงที่พูดได้ไหมเนี่ยเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มแล้วกันค่ะเป็นเพลงใหม่ค่ะก็เราก็รู้สึกว่าม่วงได้จบไปในวีคเอนแรกแล้วใช่ไหมคะก็เลยหาอะไรมาทำใหม่ที่มันแตกต่างออกไปก็เป็นออกกําลังกายอันนี้เป็นเพลงที่ทําเสร็จไว้ตั้งสักพักแล้วค่ะก็เลยเป็นโชว์แล้วค่ะก็เลยเป็นโชว์แล้วอีกค่ะเป็นไงบ้างตอนที่แบบคนดูข้างล่างเต้นตามเราไปเค้าเหวอค่ะอะไรเอ่ยอย่างงี้เค้างงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ดูเป็นเอเชียนคัลเจอร์ค่ะก็หลายๆประเทศก็มีอะไรแบบนี้แต่ว่าของไทยเรามันก็จะเป็นเพลงแบบรถแฮนด์หน่อยเป็นเพลงที่หน่อยอะไรเงี้ยเค้าบอกว่าเธอเป็นยกระดับไปทีเอโรบิกให้อยู่สูงไม่ถึงขนาดนั้นแล้วค่ะแต่ว่าก็เป็นอะไรที่หนูหยิบมาเพราะว่ามันหนูชื่นค่อนข้างชื่นชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากทำแล้วก็เป็นเพลงที่เสร็จตั้งแต่แล้วค่ะก็เลยมาลองแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อย MV ด้วยนะคะเพลงนั้นใช่ตอนไหนรูปตอนไหนขายของเร็วๆนี้ค่ะเร็วๆอาราบิกนี่หรอใช่อาราบิกอะไรอย่างเงี้ยเลยไปออกกำลังกายกันดีกว่าทุกคนไปอยู่ที่เมกาประมาณเดือนนึงเลยค่ะแต่ว่ารวมเพอร์ฟอร์มด้วยนะคะก็ซ้อมหลายรอบมากเลยค่ะซ้อมหลายวันเลยค่ะกว่าแบบที่จะออกมาเป็นโชว์นั้นก็ซ้อมหนักอยู่พอสมควรค่ะจริงๆไม่กล้าพูดกับเขาค่ะเพราะว่าไม่เคยกล้าที่จะเอาฝันมันขอฝันในฐานะที่คนไปเป็นคนฟังละกันค่ะไม่กล้าคิดว่าตัวเองจะได้ไปขึ้นโชว์เหมือนกัน
ตอนแรกไม่กล้าไปค่ะรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีเซิร์ฟกับเวทีนี้ค่ะเขายิ่งใหญ่มากเลยค่ะพี่เพราะว่ามันอาจจะเป็นโอกาสครั้งแรกและครั้งสุดท้ายค่ะไม่มีอะไรการันตีเลยว่าเขาจะมาชวนหนูอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าคงเท่ดีค่ะถ้าบอกว่าอ๋อแม่เด้อเคยขึ้นโชว์ที่โคเชล่าก่อนเลยนะลูกอะไรเงี้ยเราคิดไปแล้วแต่เรายังไม่แต่งงานเลยนะคะพี่ว่าไปแล้วอยู่อย่างเงี้ยเสียงนี้อยู่ในหัวค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันช้ามากๆเลยจนเราสามารถนับจังหวะได้เลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะทุกคนน่ารักปฏิญาคือคุณเขาก็สนุกกับเราด้วยค่ะเขาสนุกใช่คือพอมันเป็นเฟสติวัลอะค่ะเขามาเสพดนตรีอะไรเงี้ยถึงแม้เขาจะไม่บางท่านอาจจะไม่รู้จักหนูเขาก็พร้อมที่จะแบบว่ายินดีรับฟังอะไรเงี้ยมีพี่ผู้ใหญ่ในแวดวงแบบรัฐบาลอะไรเขาชื่นชอบหนูมากว้าวแต่ข้าวเหนียวมะม่วงของเราอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณจ้าตั้นเลยเหรอตั้นเลยเหรอจ้าเนี่ยมีบางคนที่เคยทำผิดพลาดกับเราขอบคุณบางคนที่ทำผิดพลาดกับเราถึงขั้นออกมาขอบคุณนะจ้าว่ายจ้าแค่นี้เลยแค่นี้เลยเดินได้จ้าแต่เราก็มีช่วงที่ทุกอย่างคุณแจ๊คใช่ค่ะคุณแจ๊คช่องฝันของเราเป็นจริงแล้วใช่ไหมก็ในฐานะที่เป็นติเกาหลีมาหลายปีมากๆก็ดีใจค่ะเขาหล่อมากเลยค่ะผิวเขาดีไหมลูกดีค่ะดีค่ะแล้วหนูยังไงแต่งเขาไหมไม่อยากทำเขาค่ะให้เขาอยู่หล่อๆของเขาแต่เขารู้จักหนูใช่ไหมเพราะว่ามีลิงก์รู้จักค่ะรู้จักแล้วก็ได้เจอกันจากงานนั้นแล้วค่ะเขาว่าไงบ้างเขาชอบเพลงหนูไหมเขาชอบคนไทยมากๆเลยมากกว่าเขาชอบมากๆในความเป็นเค้าเจอไทยเขาให้หนูสอนภาษาไทยด้วยว่าสอนเขาว่าเลิศไปสอนว่าเลิศไปให้เขามันหนูแกล้งไม่แต่สั่นเขาเลยนะไม่แต่มันเลิศอยู่แล้วเขาพูดได้ไหมคะเขาพูดได้ค่ะน่ารักมากเลยค่ะเขาน่ารักหนูแปลว่าอะไรแปลของเขาว่าหนูบอกว่าเลิศแปลว่า fabulous แปลว่า amazing แปลว่าอะไรก็ได้ที่มัน positive บอกให้พูดไปเลยเลิศอันนี้บอกไม่ได้ค่ะอันนี้บอกไม่ได้ค่ะแม่หนูไม่ได้พูดนะลูกสาวันลูกเสือสามัญเลยหนูไม่ได้พูดนะปากนะคะพูดไม่ได้ขอโทษด้วยค่ะค่ะใช่ใช่โอ้เจอเพราะว่าเจอกันด้วยค่ะโมเมนต์ที่แบบว่าคุณนี้มาขอโทษเราดีใจค่ะร้องไห้เกินขนาดนั้นเดี๋ยวก็อะไรจะหมดเลยหนูร้องไห้ออกไลฟ์เอาซะไม่รู้จะร้องยังไงให้สวยแล้วยังหาทางร้องไห้สวยอยู่นะคะแนะนำกันเข้ามาได้เขาจะมาเมืองไทยไหมคะลูกไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเขาเป็นเซนเตอร์ไทยแล้วใช่ค่ะเห็นแล้วค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่เรื่องนั้นไม่ทันว่า BTS จะคุ้มเขาเปิดเพลงแล้วเราก็มีการร้องไห้ใช่เนี่ยหนูบอกแล้วว่าหนูยังหาวิธีการร้องไห้สวยอยู่เขามา8ปีอะค่ะโอ้7-8ปีอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นติ่งเกาหลีมาประมาณ8ปีแล้วแล้วก็ติ่ง BTS มาตลอดแล้วก็ดีใจมากๆเลยหนูแม่หนูร้องไห้ไม่ได้หนูติ่งหนูติ่งเพชรมานะหนูร้องไห้ไม่ได้นะวันเนี้ยมันดีใจเหมือนในไลฟ์เลยหนูไปอย่างนั้นเลยพอหนูรู้ค่ะหนูไลฟ์ก่อนเลยอย่างแรกค่ะก็หนูอยากให้ทุกคนแบบเราตื่นเต้นไม่ได้กันเพราะว่าแฟนๆถามทุกคนเขาก็เป็นติ่งเหมือนกันกับหนูอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะเข้าใจกันได้บอกว่าเราอยากเก่งกว่านี้เพื่อให้มันเก่งอันนั้นเป็นปณิธานที่ตั้งมาตลอดเลยค่ะอยู่ใน Twitter ก็คือปักหมุดเอาไว้ว่าแบบมันเป็นสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็น motivation ของเราค่ะเพราะว่าเราอยากเก่งขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันด้วยตัวเราเองอยู่แล้วแล้วก็วันนึงถ้ามีโอกาสได้เก่งจนเขาสามารถรู้จักได้ก็เป็นเกียรติกับเราค่ะเพลงหนูมันผ่านเข้าไปในหูเขาแล้วจ้ามีศิลปินคนไหนที่เราอยากร้องไห้โหตายได้เลยอ่ะหนูใครก็ได้แล้วค่ะตอนนี้ก็จริงๆแล้วหนูยินดีกับทุกๆคนที่แบบเริ่มรู้จักหนูไหมเพราะว่าหนูรู้จักทุกคนมาฝ่ายเดียวตลอดแล้วพอทุกคนได้รับรู้ถึงการมีชีวิตอยู่ของหนูแล้วมันก็ทำให้เราแบบแม่หนูจิกเพชรมาหนูร้องไห้ไม่ได้เราก็ดีใจได้ขึ้นเวทีใหญ่ไปแล้วพอครั้งนี้เนาะมี
ถีพิถันกับผลงานหนูให้มากขึ้นนะคะแบบว่าเราอยากเก่งขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยค่ะใครตอนนี้ก็พยายามเรียนรู้ในเรื่องราวที่เราอยากเรียนมากขึ้นในแง่สนใจอย่างดนตรีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะละเอียดแล้วก็พิถีพิถันกับเพลงของเรามากขึ้นใช่ค่ะมันมีเวทีไหนที่เราอยากจะขึ้นอีกไหมน้องไม่กล้าฝันเลยค่ะเป็นก็ครั้งนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีค่ะถ้ามันมีเข้ามาอีกก็หนูก็จะทำเต็มที่ในทุกๆโอกาสค่ะอะไรนะคะบอกไม่ได้แสดงว่าดีการทำงานของเราต่อไปนี่จะพุ่งสูงเติมมากขึ้นไหมน้องก็หวังว่านะคะหวังว่าเราจะไปด้วยกันได้อีกทั้งวงการดนตรีเลยไม่ใช่แค่ตัวน้องเองอย่างค่ายน้องมีศิลปินใหม่ๆมาด้วยนะคะยังยับอะไรอย่างเงี้ยว่าเราจะไม่ได้ไปแค่คนเดียวแต่ว่าไปด้วยกันทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพี่ๆศิลปินและนักดนตรีในไทยหนูยอมรับเลยว่าเขาเก่งมากจริงๆเก่งมากจริงๆคนนี้เขาบอกว่าเราเป็นคนเดียวกันด้วยครับที่ทำงานเป็นไปโหขับเคลื่อนเลยอุ้ยขอบคุณมากค่ะเป็นเกียรติค่ะแต่ว่าหนูรู้สึกว่าหนูต้องยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคงต้องเก่งกว่านี้อีกค่ะต้องอัพค่าตัวไหมคะไม่รู้เลยค่ะคนโลกไปเท่าไหร่แล้วอะไรนะคะยอดคนโลกไปเท่าไหร่นะของเราอ่ะตอนนี้น่าจะประมาณ2ล้านมั้งคะยอดฟอลโล่ของหนูใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะมาเรื่องเหมือนกันนะที่จัดงานใช่ค่ะแต่ว่าก็ได้รับความสนใจเยอะขึ้นก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณ